สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องผีปอบที่คนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาเล่าให้ฟังค่ะผีปอบนี้เกิดจากคนที่มีวิชาอาคมร่ำเรียนวิชาอาคมเพื่อเอามาใช้รักษาคนคนสมัยก่อนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ค่อยไปหาหมอจะไม่มีหมอเขาก็จะมาอาศัยหมอธรรมหรือคนที่มีวิชาอาคมรักษาค่ะจะรักษาด้วยสมุนไพรหรือการเป่าเสกแล้วแต่ว่าใครที่เรียนวิชาอาคมแบบไหนคนโบราณเขาบอกว่าคนที่จะเป็นปอบคือคนที่มีวิชาอาคมคือคนที่เรียนวิชาอาคมแล้วรักษาวิชาตัวเองไม่ได้เขาจะเรียกว่าผิดครูค่ะคือทำผิดครูวิชาอาคมสมัยก่อนส่วนมากจะมีข้อห้ามค่ะเขาจะมีข้อห้ามอย่างอาหารการกินบางอย่างเขาก็ห้ามกินหรือการผิดครูอีกอย่างหนึ่งคือเรียกค่าครูเยอะกว่าที่ครูกำหนดอย่างสมมุติว่ามีคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วมาหาหมอเพื่อที่จะให้หมอโบราณเนี่ยรักษาเขาก็จะมีดอกไม้ธูปเทียนมาใส่พานมาแล้วก็จะมีเงินวางไว้ในพานมาด้วยค่ะบางครูก็สลึงหนึ่งบางครูก็50สตังค์นี่คือค่าครูที่หมอเรียกรักษาคนสมัยก่อนก็จะสลึง50แต่ถ้าเกิดเรียกเอาเยอะกว่านั้น10 20หรือเป็น100อย่างนี้เขาเรียกผิดครูค่ะเรียกค่ารักษาเกินค่าครูกำหนดหรือไม่ก็นำวิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมาไปใช้ในทางที่ผิดๆอันนี้ก็เรียกว่าผิดครูคือไม่ได้ช่วยคนแต่ไปทำร้ายคนวิชาอาคมนั้นก็จะย้อนเข้ามาสู่ตัวเองเขาบอกว่าปอบนี้ก็มีหลายประเภทปอบธรรมดาคือปอบที่เข้าไปสิงอยู่ในร่างคนแล้วก็จะกินตับไตไส้พุงของคนคนนั้นจนคนคนนั้นมีอันเป็นไปแล้วก็จะไปตามกันแล้วก็จะมีปอบเชื้อปอบเชื้อคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นปอบแล้วก็จะต้องสืบทอดมาสู่ลูกหลานต้องมีใครคนใดคนหนึ่งรับช่วงต่ออันนี้คือปอบเชื้อแล้วก็จะรับอย่างนี้ต่อๆไปแล้วก็ปอบแรกหน้าปอบแรกหน้าคือเป็นปอบที่เหมือนกับโกหกคือถ้าเกิดปอบประเภทนี้เข้าสิงใครแล้วพอมีคนถามว่าเป็นใครชื่ออะไรเขาก็จะโยนความผิดให้คนอื่นเขาก็จะบอกเป็นคนอื่นไปเขาจะไม่บอกว่าเป็นตัวเองจะโกหกปอบประเภทนี้คือเป็นปอบที่โยนความผิดให้คนอื่นค่ะคือใส่ร้ายคนอื่นปอบสุดท้ายนี่คือปอบกักกึกคือไม่ค่อยพูดอย่างเวลาเข้าสิงใครเข้าสู่ร่างใครคนถามก็จะไม่พูดจนกว่าญาติพี่น้องจะไปตามหมอผีมาขับไล่ถึงจะบอกว่าใครเลี้ยงดูไว้ภาษาอีสานจะเรียกว่าปอบกึกกึกคือพูดไม่ได้ค่ะหรือเป็นใบ้นั่นเองแล้วจะเล่าเรื่องปอบหมาดำที่พ่อแม่เขาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงเขาก็จะเล่าเรื่องปอบหมาดำให้เราฟังคือผู้ใหญ่เขาพูดกันแล้วเราก็ไปนั่งฟังผู้ใหญ่เขาคุยกันเขาพูดกันคือเขาพูดคุยกันไม่ใช่ว่าพูดคุยกันให้เราเป็นเด็กกลัวค่ะเขาพูดกันเหมือนว่าเล่าเรื่องความหลังว่าเจออะไรแล้วเราก็ได้ไปนั่งฟังตรงนั้นพอได้ฟังแล้วเราก็คิดว่ามันจริงเหรอเพราะว่ารุ่นเรานี่ไม่มีแล้วไม่เห็นอย่างนั้นค่ะแต่ที่เห็นคือถ้าเกิดในหมู่บ้านไหนที่มีคนเป็นอะไรไปหลายๆคนอาจจะไล่กันค่ะถ้าเกิด10คนขึ้นไปนี่เขาก็จะว่าเป็นผิดปกติเขาก็จะโทษปอบบางทีก็ไปหาหมอผีมาไล่บางทีก็ไปหาพระมาไล่มาทำบุญบ้านมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นความคิดของเราคือคนทุกคนที่เขาจากไปคือเพราะโรคภัยไข้เจ็บแต่ณช่วงนั้นคือเขาจะติดกันค่ะเลยทำให้ชาวบ้านรุ่นเก่าๆที่ยังเหลืออยู่เขาก็คิดว่าเป็นปอบแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นหลังๆมานี่บางคนก็อาจจะเชื่อบางคนก็อาจจะยังเชื่ออยู่แต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่ออย่างคนคลอดลูกสมัยโบราณนี่คือต้องระวัง
ระวังให้มากเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะว่าปอบมากินน้ำคาวปลามากินเลือดหรือมากินลกบางคนกินทั้งแม่และเด็กเขาบอกคือต้องนั่งเฝ้ากันเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนถ้าเกิดบ้านไหนที่มีการคลอดบุตรต้องมีคนมานอนเฝ้านั่งเฝ้าเพราะกลัวปอบมากินปอบบางตัวที่มามีตัวตนและไม่มีตัวตนบางตัวก็เป็นคนมาเดินรอบมาเดินวนบ้านหลังนั้นคือเที่ยวไปเที่ยวมาผ่านบ้านหลังนี้ค่ะหรือบางครั้งปอบบางครั้งก็จะมาเป็นหมาดำหรือบางครั้งเรามองไม่เห็นตัวเลยคนสมัยก่อนเวลาคลอดแล้วเขาจะอยู่ไฟค่ะคือเขาจะนอนอยู่ไฟบางคนกลัวเขาก็จะอยู่ไฟในตัวบ้านเลยคือสมัยก่อนบ้านจะไม่มิดชิดจะมีนอกชานจะมีห้องนอนใหญ่ๆเท่านั้นที่มิดชิดเปิดออกมาก็คือโล่งเลยแล้วก็จะมีนอกชานบางคนพอคลอดเสร็จเขาก็ไปอยู่ไฟในตัวห้องใหญ่เลยในตัวบ้านใหญ่เลยเพราะว่ามันมีประตูหน้าต่างปิดมิดชิดการอยู่ไฟของเขาก็จะทำที่ก่อไฟจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะค่ะเอาไม้หรือไม่เอาต้นกล้วยค่ะมาทำเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เอาดินเข้าไปไว้ข้างในสมัยก่อนคนที่อยู่ไฟเขาจะใช้กระปี๊บใส่น้ำต้มน้ำร้อนเพื่อไว้กินไว้อาบคนที่คลอดลูกใหม่ๆจะอยู่ไฟแบบนี้คือน้ำจะต้องร้อนตลอดเวลาไฟคือจะไม่ให้ดับค่ะไฟจะต้องติดตลอดแล้วแม่ที่คลอดเขาก็จะนอนข้างๆกองไฟนั่นแหละค่ะอาบน้ำก็อาบน้ำร้อนกินก็กินน้ำร้อนอาหารนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะกินได้ทุกอย่างนะคะถ้าเกิดคนอยู่ไฟเขาก็จะเลือกกินอะไรที่ผิดเขาก็จะไม่ให้กินเหมือนกันส่วนมากจะเห็นกินข้าวกับเกลือกินข้าวกับปลาคนที่ใกล้คลอดนี่สามีนี่ต้องเตรียมฟืนเตรียมไว้เลยค่ะเตรียมตัดฟืนมาเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆเพราะว่าการอยู่ไฟของคนโบราณคืออยู่นานมากอยู่เป็นเดือนเลยค่ะแล้วไฟจะต้องติดตลอดไม่ให้ดับตอนสมัยที่เราเป็นเด็กๆเราก็เคยเห็นคนที่คลอดแล้วอยู่ไฟอย่างนี้เหมือนกันแต่รุ่นหลังๆมานี้ไม่มีแล้วแต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ไฟไม่ได้หมายถึงว่าคนที่อยู่ไม่ได้คือลองอยู่แล้วอยู่ไม่ได้มันร้อนมากคือมันร้อนมากค่ะเพราะว่าเราต้องนอนข้างๆกองไฟอาบก็อาบน้ำร้อนกินน้ำร้อนบางคนอยู่ไม่ได้ผลคือเวลาฝนตกนี่จะหนาวมากเคยเห็นแม่หนาวมากจนต้องไปนอนห่มผ้านี่คือผลของคนที่อยู่ไฟตอนคลอดไม่ได้จะมีปัญหาแต่คนรุ่นหลังๆมานี่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้อยู่ไฟค่ะส่วนมากก็ไปคลอดโรงพยาบาลผ่าบ้างคลอดเองบ้างบางคนจะมีแผลเย็บแล้วก็อยู่ไฟไม่ได้บางคนก็เอามาปรับเปลี่ยนสมัยใหม่นะคะคืออยู่เป็นกระโจมแทนอยู่เป็นตู้อบแทนหรือไม่ก็เป็นถุงน้ำร้อนเอามาประคบที่หน้าท้องแทนคือปรับเปลี่ยนไปค่ะเขาว่าการอยู่ไฟของคนโบราณทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วช่วยการขับน้ำคาวปลาในร่างกายให้ออกหมดทำให้ไม่เกิดเลือดเป็นพิษน้ำนมดีไม่เป็นพิษกับลูกทำให้ร่างกายแข็งแรงมีประโยชน์หลายๆอย่างกับคนที่คลอดบุตรคนที่อยู่ได้คือทำให้ร่างกายแข็งแรงแต่บางคนก็อยู่ไม่ได้แล้วคนที่คลอดใหม่ๆนี่คือจะอันตรายที่สุดอันตรายจากปอบจะจ้องมากินเขาบอกอย่างนั้นต้องมีคนนอนเฝ้าตอนกลางคืนคนเฒ่าคนแก่เขาก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าคนที่คลอดลูกน้ำคาวปลาจะเยอะแล้วก็จะมีลกหลังจากเด็กออกก็จะมีลกออกมาก้อนหนึ่งเขาก็จะเอาลกตรงนี้ค่ะไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านตรงที่น้ำคาวปลาลงขุดหลุมฝังไว้ตรงนั้นแล้วก็จะไปหาไม้ที่มีหนามตัดมาแล้วก็เอามาคุมไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ปอบมากินลกที่เราฝังไว้หรือมาเลียกินน้ำคาวปลาที่ไหลลงไปข้างล่างที่เขาเล่าให้ฟังคือเขานั่งคุยกันก็เหมือนกับเขา
พูดถึงอดีตว่ามันเป็นอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เหมือนกับเล่าอดีตอะค่ะก็เหมือนกับเล่าเรื่องราวในอดีตที่พวกเขาเจอด้วยกันว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราเป็นเด็กแล้วก็ไปนั่งฟังด้วยก็ค้านเขานะคะว่ามันไม่ใช่หรอกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าทําไมจะไม่ใช่ก็เห็นตาจ่าเนี่ยนั่งคุยกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วหมาดําก็เดินขึ้นบันไดขึ้นมาโผล่หัวมานี่ก็คือเห็นตาแดงๆเลยขนาดคนนั่งคุยกันเต็มบ้านเนี่ยมันยังไม่กลัวเขาบอกมันอยากกินมากก็โผล่ขึ้นมาตาแดงๆตาแดงแล้วลิ้นนี่ก็แดงขึ้นบันไดขึ้นมาก็โผล่หน้าขึ้นมาก็จะเป็นนอกชานคนเขาก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นเต็มสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเขาจะใช้ตะเกียงใช้คบเพลิงหลังจากนั้นเขาก็ไล่เลยเรียกข้างบ้านมาไล่จับมาช่วยกันไล่จับคือไล่ตามไปติดๆค่ะหลายคนไล่ตามไปกันติดๆเห็นหลังนี่แหละไล่ไปจนถึงใกล้ๆวัดใกล้ๆวัดก็จะมีต้นตาลใกล้ๆวัดก็จะมีต้นตาลแล้วก็จะมีโพงตาลอยู่ตรงนั้นค่ะตรงโคนต้นตาลก็จะมีเป็นรูค่ะเป็นรูใหญ่ๆวิ่งไล่ขับไปปอบหมาดำนี่ก็วิ่งเข้ารูตรงนั้นแล้วก็หายไปเลยเขาบอกเห็นอยู่เนี่ยว่ามันวิ่งเข้าไปในรูแล้วก็หายไปเลยจับไม่ได้หลังจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านกันพอมาถึงบ้านคนที่คลอดลูกเขาบอกแม่ที่คลอดลูกเนี่ยค่ะกำลังเกิดอาการเลยอึกอักคอนี่เขียวค่ะเป็นรอบเลยคอนี่คือเขียวขึ้นตาเหลือกหน้าเขียวแล้วก็ลิ้นก็จุกปากก็ไปตรงนั้นเลยคือเอาไม่ทันเลยค่ะพอเขากลับมาคือกลับมานี่ทันได้เห็นแบบอึกอักนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้คอของคนคนนี้จะเขียวรอบคอเลยหน้าเขียวตาเหลือกคือคนนั้นก็คือเรียบร้อยเลยกลับมาคือเอาไม่ทันมันหลอกให้คนออกจากบ้านแล้วมันย้อนกลับมากินเขาบอกคือมันไม่ให้เราเห็นมันมาไม่ให้เราเห็นนี่คือปอบหมาดำที่ว่าเป็นปอบนี่ไม่ใช่ตัวเล็กๆนะคะไม่ใช่ตัวเล็กๆเหมือนหมาทั่วไปธรรมดาจะเป็นหมาที่ตัวใหญ่มากจะเป็นหมาดำที่ตัวใหญ่กว่าหมาปกติหรือบางคนที่ปอบมาแบบไม่ให้เห็นตัวคือจะเข้ามากินเลยคือที่เราจะรู้ก็คือเขียวตัวเขียวหน้าเขียวแล้วก็ไปเลยนี่คือสมัยก่อนที่พ่อแม่เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเจอเหตุการณ์อย่างนี้จะน่ากลัวเรานั่งฟังเราก็ถามย้ำนะว่าเป็นหมาจริงๆเหรอเป็นหมาดำจริงๆเหรอเขาก็บอกว่าจริงเป็นหมาดำตาแดงๆเพราะเราไม่เห็นเราไม่เคยเห็นเราก็บอกตรงๆว่าไม่เชื่อแต่คนรุ่นพ่อแม่เขาจะเชื่อเพราะว่าเขาเห็นนอกจากผีปอบแล้วก็ยังมีผีเป้าผีเป้าที่คนอีสานเรียกก็คือผีกระสือและปอบกับกระสือจะเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือชอบกินของสดของคาวแต่ปอบนี่จะมีร่างหลายร่างจะมาให้เห็นหลายๆรูปแบบถ้าเกิดปอบสิงอยู่ในร่างคนธรรมดาก็จะเป็นคนธรรมดามาเดินวนเวียนแถวบ้านเราหรือเป็นหมาดำแต่กระสือคือจะเป็นแสงไฟลอยไปลอยมาถ้าเกิดเห็นแสงไฟดวงใหญ่ๆลอยอยู่ตามทุ่งนานั่นแสดงว่ากระสือออกมาหากินกบกินเขียดอยู่ตามทุ่งนารุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ออกไปหากินตอนกลางคืนไปหาจับกบจับเขียดตอนกลางคืนเขาก็จะเห็นถ้าเกิดเห็นแสงไฟดวงใหญ่ๆลอยอยู่ตามทุ่งนานั่นคือกระสือและคนสมัยโบราณจะเล่าว่าถ้าเกิดใครที่ฝันเห็นหมาดำในความฝันนั่นคือให้ระวังค่ะแสดงว่าปอบกำลังจ้องจะกินคุณอยู่คนโบราณนี่บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดใครฝันเห็นหมาดำคือฝันไม่ดีให้ระวังแล้วคนที่คลอดลูกคลอดบุตรสมัยโบราณเขาจะคลอดบนบ้านแล้วเขาก็จะใช้น้ำลาดสิ่งต่างๆล้างน้ำข่าวปลาลงมาข้างล่างล้างเลือดล้างอะไรลงมาข้างล่างพอเด็กออกมาแล้วลกก็จะออกมาตามหลังเขาก็จะเอาลกตรงนี้ค่ะ
ไปฝังไว้ใต้ถุนบ้านตรงที่เราราดน้ำราดอะไรลงนั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็จะไปหาไม้ที่มีหนามมาคุมไว้ตรงที่น้ำคาวปลาลงตรงที่มีลกเด็กฝังไว้ไปหาต้นไม้ที่เป็นหนามมาคุมไว้เลยค่ะป้องกันกระสือมากินป้องกันปอบมากินทำไมเขาถึงหาไม้ที่มีหนามเพราะว่ากระสือเขาจะกลัวกลัวหนามไปเกี่ยวไส้พอกระสือมาพอเห็นหนามเขาก็ไม่กล้าเข้าแล้วคนโบราณก็จะบอกว่าห้ามตากผ้าไว้ตอนกลางคืนตกเย็นมานี่คือต้องเก็บห้ามตากค้างคืนไว้เพราะว่าถ้าเกิดปอบหรือกระสือไปกินของคาวของสดมาถ้าเกิดปอบหรือกระสือผ่านบ้านเราเขาก็จะเอาผ้าเช็ดปากเขาเห็นผ้าเขาก็จะเอาผ้าที่เราตากไว้เช็ดปากบางคนเผลอลืมตากผ้าไว้ตอนเช้ามาพอมาดูผ้าก็จะเห็นมีรอยเลือดนั่นคือปอบหรือกระสือมาเช็ดปากเขาบอกคนโบราณนี่คือจะห้ามตากผ้าค้างคืนเลยค่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งพี่ชายค่ะพี่ชายตอนนั้นสมัยที่เขาเป็นหนุ่มๆเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็คนคนหนึ่งที่ออกเที่ยวตามบ้านไปจีบสาวไปจีบสาวในหมู่บ้านบ้างต่างหมู่บ้านบ้างเวลากลับมาตอนดึกๆหรือตอนกลางคืนบางทีเขาก็ออกไปหาปูหาปลาเขาก็ไม่เคยเห็นนะอย่างหมาดำที่มีคนบอกมาเล่าสู่กันมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยเห็นแต่จะได้ยินแต่คนเขาพูดแต่เขาจะไม่เคยเห็นเขาเลยว่าเขาก็ไม่เชื่อเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นแต่จะมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาก็ออกนอกหมู่บ้านอย่างนี้แหละค่ะไปหาจีบสาวต่างหมู่บ้านแล้วเดินกลับมาบ้านสมัยก่อนไม่มีรถเขาก็จะเดินกันจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งส่วนมากเขาจะเดินกันอาจจะไปกับเพื่อนแต่พอมาถึงหมู่บ้านแล้วก็แยกย้ายกันไปค่ะไปบ้านใครบ้านมันแล้วพี่ชายก็เดินมาฝั่งบ้านตัวเองก็จะเป็นทางเล็กๆตามสองข้างทางก็จะมีต้นไม้สมัยก่อนบ้านคนไม่ได้เยอะเหมือนทุกวันนี้ต้นไม้จะเยอะสองข้างทางก็จะเป็นต้นไม้ต้นมะขามบ้างกอไผ่บ้างส่วนมากกอไผ่จะเยอะค่ะเขาก็เดินมาคนเดียวข้างหน้าเขาจะเป็นกอไผ่แล้วเขาได้ยินเสียงเหมือนกอไผ่หักแล้วกอไผ่ทั้งกอค่ะโน้มลงมาโน้มลงมาถึงดินเลยแล้วก็โน้มขึ้นเขาบอกว่าเขาเห็นกับตาเลยอันนี้คือเขาเห็นกับตาแล้วเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าอันนี้ใช่แต่เขาก็ไม่กลัวเขาก็บอกเขาเดินปกติเดินผ่านไปปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเขาเชื่อเพราะว่าเขาเห็นจริงๆว่ากอไผ่โน้มลงมาต่อหน้าต่อตาเขาเลยแล้วก็โน้มขึ้นแต่ปอบหมาดำที่คนหลายๆคนบอกว่าเห็นบ่อยเดี๋ยวคนนั้นเห็นคนนี้เห็นเขาบอกเขาไม่เคยเห็นแต่จะมีบางคนที่เห็นเขาเดินกลับบ้านคนเดียวแล้วเขามีความรู้สึกว่ามีเหมือนมีคนเดินตามเขาเลยหันหลังกลับไปเห็นหมาดำเห็นหมาดำยืนจ้องเขาอยู่ด้านหลังพอเขาเห็นว่าเป็นหมาดำตาแดงๆเขาก็ร้องลั่นเลยวิ่งกลับบ้านแล้วคนเฒ่าคนแก่พอได้ยินว่าคนนี้เจอหมาดำเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคงเป็นปู่ย่าตายายของคนคนนี้เขามาหาลูกหลานหรือไม่เขาอาจจะมาส่งมาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอย่างนั้นคือรุ่นปู่ย่าตายายเขาจะรู้ว่าใครที่น่าจะเป็นปอบนี่คือเรื่องราวเรื่องเล่าของปอบหมาดำของคนสมัยโบราณที่เล่าให้ฟังก็ขอจบคลิปแค่นี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ